บาลเลยเคยมาเจอผมไหมมันจะได้เป็นไงอธิบายยังมีอยู่เลยมันรู้สึกว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ไหมคราวที่แล้วเท่านะคะ80คราวที่แล้วเหลือเหลือ20ครั้งนี้เดี๋ยวครั้งนี้เอากำลังพูดครั้งเดียวก่อนครั้งนี้หรอครั้งนี้ยังรู้สึกว่ามันยังหนักๆอยู่เหมือนเดิมโอเคครั้งนี้หายไป80ใช่ค่ะข้างซ้ายเหลือกี่ถ้ากี่เปอร์เซ็นต์ผมว่ายังเต็ม100ยังร้อยโอเคครับ20กว่า100เนาะโอเคแล้วก็เนี่ยหนูแพ้อะไรไม่รู้ค่ะลุงอะไรเนาะแล้วก็ที่หน้าหือขึ้นเหอะมากเหรอแพ้อะไรกันไม่รู้เหือไปหมดเลยใช่แต่หนูเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วอ่ะแบบแพ้ง่ายอยู่แล้วแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะครับแน่ใจนะครับหัวเราะกำลังเข้าสู่ในโฟกัสของตัวเองอยู่หัวเราะค่ะเพราะจริงไม่ใช่ตลกผมไม่ใช่เทพเนี่ยเมื่อกี้ตัวอะไรกันเนี่ยหนูก็คันแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยากให้คันตอนแรกหนูนึกว่าหนูโดนหนอนข้างเนี้ยมันคันมากเลยเอาละคอยดูอาการที่ว่าจะหายคันนะครับสังเกตนะครับคุณจะรับเองหายใจธรรมดาผ่านมือผมนั่นเองครับจะให้ดีหลับตาเดี๋ยวกับตัวเองจะให้ดีหลับตาความรู้สึกนี้จะรับได้ชัดๆขอสังเกตที่เหลืออยู่นั้นเราเรียนหนังสือมาฝีผมเอาวิ่งไปแจกกระดาษกิ่งนี้เปรียบว่านั่นคือไฟฟ้าสิทธิ์นิ้วมือเหมือนกันครับเป็นเรื่องราวไฟฟ้าสิทธิ์หมดนะครับที่หนึ่งตัวขอชมขอบคุณตามผมมาหน้าครับโอเคก็ครับไม่มีคำตอบหรือยังสังเกตวัดความรู้สึกทั้งนั้นเลยครับยอดครับอย่าไปสนใจภาษาหมอเป็นครับห้ามสนภาษาหมอเรามาสนภาษาความรู้สึกเราเนี่ยหายกันเยอะสนความรู้สึกจำแนกครับโทษครับยิ่งคนที่รับตรงๆเนี่ยโอ้โหเลยมันเรียนรัดอย่างเร็วมากเรียนผ่านความรู้สึกเรียนรัดเลยนะจาก100เมตรเหลือแค่1เมตรเองนะรับถ้าเป็นระยะทางจำนวนปี10ปีหรือเพียง1ปีประมาณอยากจะให้รู้ทุกคนพิเศษค่ะจะให้เก็ตไปเนื้อเยื่อเป็นประโยชน์มหาศาล
ว่าแบบอ่อนสังเกตคนละฟีลลิ่งเดี๋ยวไปเลยครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมสังเกตสังเกตอาการคันแบบนี้มันจะคลี่มันจะคลายมันจะกระจายโทษครับโยกเยกเหมือนสั่นขึ้นต้นไม้เขย่าแล้วเราจะได้เองโทษครับโทษครับห้ามสู้โดยเด็ดขาดไม่ใช่ความหลุดแยกสามไปนะครับยอมคนละเรื่องไหมอาจารย์จะรู้สึกสดชื่นขึ้นแหละค่ะโอ้ไหมคอนั่งรู้สึกข้างเงี้ยอยู่ค่ะมีอยู่เนาะใช่ค่ะจาก80มี80ข้างนี้ขวาข้างขวารู้สึกโล่งมาก100ค่ะซ้ายเหลือยังเหลืออีก70ซ้ายเหลือหนักๆตัวสังเกตต้องขีดของเราว้าวร้องค่ะเป็นคำถามว่ามีอีกไหมอยู่ที่ภาษาเขาถามเขาจะให้เขาถามเขาไม่สามารถหายไหมหมดไหมมีอีกไหมไม่มีก็แปลว่าหมดค่ะข่าวอยู่แล้วเราเพิ่งรู้จักกันค่ะมันก็เหมือนกับระแวงกันอยู่ชัดเจนค่ะอะไรกันไว้งอกเนี่ยคราวนี้ไม่ใช่แล้วค่ะนี่คือความต่างกันใช่ค่ะยิ่งคนละเพศมันก็ยิ่งมีภาวะระแวงกันมากโดยปกติโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะแต่ต้องระวังอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะต้องระวังมันเกินกว่าสิ่งนั้นๆอยู่แล้วหรอเกินกว่าผมจะรู้ตัวผมเองค่ะจึงอยากให้เข้าใจและเป็นเข้าใจยากด้วยแท้ๆก็มันเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้ถึงจะรู้หมอกไปอยู่เป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้ค่ะสิ่งที่รู้หมอกมีรู้หมอกเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆงั้นเอาผลมันไปใช้ก็แล้วกันนะค่ะเอาผลสำลีคือความต้องการของท่านนั่นแหละใช้เองโอเคไหมโอเคค่ะจำได้ไหมแม่นค่ะถ้าหากกูไปเจอลุงหมอที่ตลาดสดกันให้กระโดดทีบเลยทีเนี้ยไอ้นี่แหละกูจำมึงได้กระโดดทีบทำไมคะมึงทำให้กูหายจากเจ็บพัดเจ็บปวดกูจะกระโดดทีบเลยเงี้ยไม่ค่ะเราพูดเพื่อให้คิดค่ะมันไม่มีหรอกอาการนั้นไม่มีหรอกมีแต่ว่าก็เจอตลาดสดต้องให้ก้มคนนั้นอย่าทำนะค่ะอย่าทำนะครับเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อการนั้นค่ะลุงหมอไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมาเคารพนอบนอบโอเคไหมครับเกิดมาเพื่อให้แชร์ความเข้าใจค่ะความเป็นธรรมชาติของยู
ของไอ้มันเกินกว่าธรรมชาติแล้วแหละค่ะเกิดมาเพื่อปรับธรรมชาติในร่างกายของยูที่มันผิดปกติค่ะคือมันไม่สมดุลนั่นแหละใช่แล้วก็กระดูกขากรรไกรหนูมันยาวเดี๋ยวก็ไปเจอไปตัดไปตัดมาแล้วทีนึงแต่ว่ามันก็ยังยาวอยู่คือตอนนั้นน่ะหนูใช่หนูไปหาหมอตอนไอ้เด็กๆอะค่ะแบบแม่พาไปหาเงี้ยแล้วเขาก็มันปวดคอลุงเพราะว่ามันยาวแค่ข้างเดียวคือคนอื่นอ่ะเขาจะยาวมาสองข้างตรงๆอย่างใช่ไหมคะของหนูมันยาวแค่ข้างเดียวมันเบี้ยวด้วยมันก็เลยทำให้เบี้ยวแล้วพอเวลาหนูเหมือนเวลาหนูอย่างเงี้ยหนูจะเหมือนคนแอนเอียงคอเงี้ยใช่มันทำให้หนูปวดคอจนถึงทุกวันเนี้ยฟังคำถามมีว่าถ้าเป็นลุงถามหมอนะทำให้ตรงได้ไหมเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันยังยาวอยู่จะเพิ่งไปทำให้ตรงไหมถ้าเป็นลุงถามทำให้ตรงได้ไหมหนึ่งก่อนให้เขาตอบฟังสองเมื่อความรู้สึกมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ไหมดูซิเขาจะตอบยังไงถ้าบอกก็ได้ถ้าใช้จ่ายเท่าใดต้องถามว่าใช้จ่ายจะเพิ่งไปจะเพิ่งไปให้จบก่อนถ้าเป็นลุงหมอก่อนที่จะให้เขาตัดก่อนที่ตัดใจให้เขาลงมือลุงหมอจะถามเขาว่าให้ตรงได้ไหมแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไหมความรู้สึกอะไรก็ว่าไปถ้าเขาตอบว่าได้ถ้าใช้จ่ายถ้าเขาบอกว่า 100,000 บาทให้เขาไปเลย 150,000 ค่ะแต่เขาบอกว่า 50-30 เดินหนีแม่งเลยโอ้นะครับค่ะถ้าเขาบอกว่า 50-30 เดินหนีเลยอย่าไปคุยด้วยค่ะคนอาจจะบางทีอย่าไปคุยด้วยมันหมดยุคค่ะโอเคไหมโอเคค่ะเป็นคนยังไงได้อันนี้มันผ่าไปตั้งแต่หนูอายุ20ตอนนี้หนูจะ30แล้วอ่ะแต่ว่าพอผ่าไปแป๊บเดียวปรากฏว่าหนูไม่หยุดโต มันสวิงออกมาอีก5เซนก็แต่ว่าหนูก็หลังจากนั้นหนูก็เลยไม่ผ่าอีกก็เลยมันแค่5เซนเองก็เลยเก็บมันไว้คำถามมีว่าค่าจ่ายผ่านั้นหมดไปเท่าไหร่ครับโอ้แสนนะคะเป็นแสนถ้าอีกทีนึงคงจะแสนอีกแหละใช่เราก็การันตีก็ไม่มีการผ่าตัดทำให้ตรงคางล่างค่ะมันชาเหมือนมันไม่รับความรู้สึกได้ไหมถามว่าเดี๋ยวนี้ชาไหมเดี๋ยวนี้วินาทีนี้มีไหมครับก็ยังชาอยู่แต่ว่าไม่ได้ชาเท่าเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มีชาไหมเดี๋ยวนี้มีไหมมีค่ะมันจะแบบอยากจับไปเงี้ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกมันจะโอเคคอยดูสองรูปเปล่านะค่ะ you before after นะ before มันชาอยู่หน่อยเนาะลูกงอกเรียบร้อยแล้วก็เป็น after เนาะจะมีคำตอบสุดท้ายให้มันชัดไปเลยใช่ก็คือเนี่ยตรงช่วงปากล่างมันจะชาไม่ต้องตัดอีกแล้วครับค่ะคำว่าชามันพูดจบแล้วค่ะมีแต่ดำเนินการเท่านั้นเองเพราะว่าเคลียร์แล้วตรงนั้นเนี่ยอย่าพูดอีกโอเคค่ะมัน before ก็ชัดอยู่แล้วยุติทุกคนยังให้ได้ค่ะไม่งั้นไม่จบทุกเรื่องค่ะมันเป็นปัญหาชีวิตเรื่องไม่จบทุกเรื่องนี่ค่ะโอเคพี่ชวนโทษครับจริงผมปกติผมถือเอาถุงมือมาด้วยตอนนี้ผมล้างมือนะเมื่อกี้ได้เห็นนะแล้วก็จับตัวคุณทั้งหมดนะเมื่อกี้เนี่ยผมไม่จับอย่างเงินนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ้าปากให้ผมล้วงไปได้ไหมได้ค่ะถ้าคุณโชว์กระเป๋าเรื่องคนนะเมื่อกี้เนี่ยแก่ไหมโอเคครับเพราะผมจะจับที่ไหนอื่นใดแล้วโทษครับที่ว่าช้าๆนั่นนะครับดูว่าเป็นกาแฟได้ไหมอันนี้หนึ่งครบครับอันที่ก็ไปตัดไปต่อนั่นนะครับเส้นประสาทมันสูญหายไปนะครับมันต่อไม่ได้มันธรรมชาติเขาคำว่าเส้นประสาทขาดก็คือสายไฟขาดนั่นเองเข้าใจไหมครับนึกถึงสายไฟทันทีไม่ทราบว่าจะต่อได้ไหมตรงนี้นะด้วยสองมือเปล่านี่นะถ้าต่อได้แปลว่ามันหายชานะโทษครับ
ป่าสองมือเปล่าลุงหอกช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้จริงโลกใบนี้เป็นของลุงหอกคนเดียวสามสองเพื่อพ่อครับโอเคเป็นเจ้าของโลกใบนี้จริงหรือเปล่าอ่ะคำตอบเชิญครับอธิบายหน่อยรู้สึกเลือดแล้วอธิบายเลยครับรู้สึกเหมือนแบบเวลาเส้นเลือดมันแล่นไปอ่ะมีความรู้สึกมากขึ้นอ่ะค่ะแปลว่าคำว่าชาที่ว่าเมื่อกี้นี้มันเริ่มกลายเป็นกาแฟแล้วใช่ค่ะแปลว่าชาหายไปเริ่มมีความรู้สึกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ40ได้ค่ะดีขึ้น40หรือว่าเหลือ40ดีขึ้น 40% จาก0ครั้งนี้ดีขึ้น40ครั้งเดียวกับตัวนี้เขาจะสอนเท่าไหร่เทียบบรรยากาศอาจารย์ล่วงหน้าไว้เลยได้ค่ะเห็นไหมครับก็เท่าที่เห็นนี่แหละค่ะอยากจะให้หนูศึกษาร่วมกันสิ่งนี้มันเป็นของใหม่เป็นของดีในร่างกายมนุษย์ค่ะอันนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ธรรมชาติตัวยูคือธรรมชาติค่ะถูกวิทยาศาสตร์ทำลายจำได้จำที่อยู่ตัวนี้ค่ะธรรมชาติของหนูวิทยาศาสตร์ทำลายไปแล้วก็เขาตัดไปแล้วนี่ใช่ค่ะแล้วก็ให้จิตศาสตร์มาช่วยครั้งนี้ช่วยได้ประมาณ 40% ครั้งที่สองมันน่าจะเป็น 80% มั้งค่ะอะไรทำนองนั้นค่ะคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้ค่ะมันเป็นกระบวนคิดค่ะโดยใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องตัดสินเครื่องวัดค่ะวิทยาศาสตร์ก็จะไปคำนึงความรู้สึกก็จะไปคำนึงตรงนั้นใช่ค่ะของเราเนี่ยความรู้สึกทุกเม็ดเลยค่ะเป็นความรู้สึกล้วนเลยของนั้นความรู้สึกมันสำคัญกว่าทุกเรื่องค่ะขอให้เอาความรู้สึกนี้เป็นตัวหลักในการพิจารณาเชิงนี้ค่ะหลังจากเราหายจากกันนะครับที่นู้นได้ติดตามเฟซบุ๊กไหมติดตามค่ะแน่ใจตุงออกไปเชียงใหม่เหรอแล้วก็หลังจากนั้นไปต่างประเทศแต่หนูไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรรัสเซียใช่คนชื่อนี้มีความสามารถสลายเมฆหยุดหิมะได้ไม่ใช่ธรรมดาค่ะไม่ใช่ธรรมดาลุงงอไม่ใช่ธรรมดาค่ะความไม่ธรรมดาเนี่ยลุงงอจึงอยากจะให้รู้จักกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ค่ะมีกันอยู่ทุกคนทุกท่านทุกคนพยายามให้ความสนใจศาสตร์เนี่ยศาสตร์นี่จะเป็นศาสตร์ที่ครองโลกค่ะครับผมรู้ว่าวิทยาศาสตร์เอามนุษย์ไม่อยู่แล้วตรงนี้มีทำลายทุกเรื่องเอาไม่อยู่แล้วแน่นอนเจอทางตันทุกเรื่องแพงก็แพงหมดไปตั้งแสนกว่าใช่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้จ่ายสักแอะเดียวเลยหายไป 40% ใช่ค่ะแล้วไหลก็หายไปแล้วนี่ใช่ค่ะดูสิครับมันต่างกันคนละฟ้ากับเหวนะไม่ได้บังคับให้เกิดความเชื่อค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะบังคับให้เกิดความเข้าใจแต่มันก็ทำไม่ได้เพราะความเข้าใจมันบังคับไม่ได้ความเข้าใจเป็นนามธรรมแต่ต้องผ่านความรู้สึกเท่านั้นมันจึงจะ get into แปลว่าเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็รอวันเข้าถึงเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้คำนี้ไม่ครับพูดเล่นๆเราพูดที่วัดนะเดี๋ยวนี้ค่ะนะครับโอเคนะค่ะเคยตำหนิร่างกายเองไหมว่ามันเฟ้อไม่ต้องไปตำหนินะครับดูมันจะลงมาสมส่วนของมันเองค่ะคุณเป็นคนที่มีคุณเป็นคนที่มีร่างกายโครงสร้างใหญ่กระดูกมันก็ไปตามมันของมันเองค่ะโอเคนะค่ะอย่าไปสนตรงนี้มันเฟ้อกินเยอะเลยค่ะโอเคนะค่ะเอาล่ะเผื่อว่ามันลงนะมันลดนะค่ะถ้ามันลดลงไปตามสัดส่วนที่แท้จริงค่ะขึ้นมาก็ไปตามสัดส่วนที่เข้าจะสมดุลตามสัดส่วนแล้วพอใจตรงนั้นค่ะแต่มันเพียวเหมือนดาราก็คงจะไม่ได้ค่ะได้ก็ดีเห็นนะต้องคิดอย่างนั้นถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปโทษครับเราต้องการร่างกายให้ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นธรรมดาธรรมชาติทุกมิติต้องคิดอย่างนั้นครับโทษครับเดี๋ยวเบรกสู้ผมนะกำลังจะหาทางช่วยให้โทษครับโท
โทษครับโทษครับมันจะร้อนวูบเลยครับ3 2สังเกตค่ะน่าโอเคเอาความรู้สึกดีๆเก็บไว้ครับค่ะแล้วก็จะรู้ว่าคราวหน้าเจอกันอีกเนาะค่ะเจอนะเรามีนัดหมายเลยนะค่ะเจอค่ะเพราะว่าอยากจะให้ follow เลยพรุ่งนี้หนูรีบสื่อสารร่วมกันกลับมาจากกรุงเทพเลยเนี่ยเนาะที่ไปบ้านพี่สาวมาแล้วรีบกลับมาเลิกเกรงว่าจะไม่ทันโอ้โหแปลว่าสนใจจริงๆใช่ครับให้คะแนนตัวเองซะให้สักเต็ม10อ่ะคะอืม10ให้8ร้อนท้องจริงๆนะคะถูกต้องผมพูดอะไรเป็นจริงทั้งเลยผมมีความสำนักสูงมากค่ะพูดล่วงหน้าไว้ไม่มีผิดโอกาสผิดน้อยมากถามว่ามันคืออะไรค่ะคำตอบใช้ที่ตัวผู้รับนี่ไม่ได้สร้างความเชื่อค่ะผมรังเกียจความเชื่อที่เชื่อง่ายเนี่ยผมรังเกียจคนเชื่อง่ายเพราะฉะนั้นภาษาที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่ปรับลดให้เกิดความเชื่อโอเคไหมผมจะรังเกียจคนเชื่อง่ายเพราะเชื่อปุ๊บมันไม่คิดต่อบ่งเล็บโง่เลยใช่โอเคนะค่ะเราต้องไม่โง่ค่ะแปลว่าเราต้องไม่เชื่อง่ายๆค่ะจนกว่าได้ผ่านกระบวนการคิดพิจารณาและสรุปว่า yes หรือ no ค่ะจะเดินตามด้วยหรือว่าจะแยกทางอยู่ที่อยู่ทุกเรื่องไปฮะใช้เป็นกรอบความคิดทุกเรื่องไปค่ะแล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในตัวเองเรื่องค่ะฝึกให้ได้ให้มั่นคงแล้วก็อนาคตข้างหน้าเพราะอายุจะกับตัวนี้อยู่ค่ะเดือนหน้า30ยังมีเวลาใช้กับร่างกายอีกนานค่ะในการจะใช้เรื่องนี้มันจะเติบโตไปทุกทั้งธุรกิจการงานมันจะไปพร้อมๆกันธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือขายของออนไลน์ค่ะดีมากครับดีมากครับเป็นความสามารถพิเศษนะค่ะอืมเป็นไงบวกไหมก็ยังน้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ก็ถือว่ายังบวกอยู่ยังไม่แต่ยังไม่ได้แบบก้าวกระโดดแต่คิดว่าปีหน้าน่าจะดีขึ้นสินค้าที่นำมาขายออนไลน์ถึงคือของกินของใช้ใช่ค่ะทุกอย่างขายให้คนต่างชาติอะค่ะขายลง eBayของกินหรือของใช้ทั้งของกินของใช้เลยค่ะลุงของกินอย่างเช่นเนินของกินอย่างเช่นทุเรียนกวนโอเคจบเข้าใจเข้าใจกับของที่ของขายของกินให้คนต่างชาติอะค่ะแบบอืมของใช้แล้วก็รวมถึงของแบบหนูทำเหมือนร้านหนูเป็นเซเว่นอะเหรอใช่ค่ะทุกวันนี้ทำคนเดียวได้ทำหลายคนพี่น้องคุณรู้ว่าใครมีแฟนไหมก็ทำกับแฟนค่ะอืมโอเคแฟนมาด้วยเหรอคนไหนฝรั่งอะค่ะแต่ว่าผมดำนั่งข้างๆแม่นี่เหรอใช่ค่ะโอเคนั่นแหละคือช่วยกันค่ะประกอบชื่นช่วยกันเคยทะเลาะกันไหมอ๋อบ่อยค่ะเรื่องมันเรื่องไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการงานด้วยช่วงเพราะว่าปีนี้มันมีช่วงแบบบางทีลูกค้ามีปัญหาอะไรเงี้ย มันก็เกิดปัญหากันทะเลาะกันหลายเรื่องเงินด้วยเรื่องนู่นเรื่องนี้ด้วยแน่นอนนะฮะชีวิตคู่เป็นอย่างนี้เสมอใช่ค่ะแต่อย่าแตกหักทะเลาะกันบ่อยอะแบบบางทีอารมณ์โมโหเพราะช่วงโมโหก็จะแรงทั้งคู่ถึงมันแตกหักไหมก็ยังไม่แตกหักก็ทะเลาะกันปีนี้ทะเลาะกันหนักมากแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ปีนี้ทะเลาะตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อเช้าก็ยังทะเลาะกันอยู่ค่ะลูกให้ถือว่าเป็นคำถามค่ะอืมเป็นอย่างนี้ทุกคู่ในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทุกคู่บอกแค่นะค่ะแต่ต้องเข้าใจเราอย่าให้เขาเราเข้าใจเขา
ดีกว่าให้เขามาเข้าใจเราค่ะแต่เราต้องเข้าใจตัวเราเป็นหลักค่ะอย่าเหนี่ยวรั้งให้เขาเข้าใจเราค่ะเขาไม่เข้าใจหนูหรอกเขาเข้าใจแต่ตัวเขาทำนองเดียวกันเขาก็ต้องเข้าใจเขาถ้าเขาคิดเหมือนเราเขาไม่ให้เหนี่ยวรั้งให้เราเข้าใจเขาค่ะจะรู้คือแชร์ความเข้าใจให้กับแบบนี้ได้ค่ะนั่นคือชาติแชร์ความเข้าใจค่ะงานมีสองอย่างงานกับเงินนั่นเองใช่ค่ะที่จะทะเลาะกันมนุษย์โลกใช่มีเท่านั้นเองที่จะทะเลาะค่ะขอบายให้ได้ให้อยู่ตัวแล้วมันจะนิ่งจะถูกเองเป็นคำพูดของหนูค่ะหนูมีความสามารถสูงมากเลยถ้าเป็นไม่ได้มานั่งคุยคนนี้ค่ะนะฮะผมอยากจะอธิบายให้กับคู่สามีภรรยาฟังพร้อมๆกันภาษาเดียวกันคำถามเดียวกันคำตอบเดียวกันค่ะผมจะช่วยคนได้เยอะมากบอกให้ทราบนี่คือความรู้มาส่วนตัวผมเองนะครับผมต้องการมากๆทุกรายแบบที่ว่าโอเคคะแนนดิบ8โอเคครับดีใจด้วยครับค่ะโอเคเราใช้เวลานานเพราะว่ากำลังเป็นคนที่สร้างงานสร้างสรรค์อยู่นะครับค่ะนาน